โอ้รักโอ้รักโอ้สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะมาพบกับพี่อีฟแล้วนะคะวันนี้พี่อีฟจะมารีวิวเจ้าตุ๊กตานางเงือกตัวละ20บาทถูกมากๆเลย wow. พี่อีฟนะคะไปซื้อมาจากร้านอย่าง20บาทค่ะซื้อมา2ตัวนะคะคือเป็นตัวสีชมพูนี่นางเงือกสีชมพูนะคะแล้วก็นางเงือกสีฟ้า2ตัว40บาทตัวละ20บาทค่ะเดี๋ยวพี่อีฟนะคะจะให้น้องๆนะคะดูตุ๊กตาบาร์บี้นางเงือกใกล้ๆกันเลยนะคะนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นฟอร์มพลาสติกนะคะแล้วก็ด้านบนก็เป็นแบรนด์ของเขานะคะชื่อว่า Beautiful Playset Playset for Girl ค่ะแล้วพี่อีฟก็แกะถุงออกมานะพี่อีฟก็แกะเจ้าตัวบาร์บี้2ตัวนี้ออกมาแล้วนะคะลักษณะตัวสีชมพูนะคะก็จะเป็นผมนะคะผมบาร์บี้ชมพูสวยเลยหน้าเขาก็จะมีตาสีฟ้านะคะปากสีแดงนะคะใส่ชุดเกาะอกนะคะด้านบนเป็นสีม่วงมีตรงนี้เหมือนจะมีเพชรด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นหางนางเงือกนะคะสีชมพูมีเกล็ดด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นครีบใช่ไหมเขาเรียกครีบนางเงือกใช่ไหมก็จะเป็นพลาสติกนะแขนบาร์บี้นะคะสามารถหมุนได้360องศาเลยนะคะแล้วก็คอนะคะก็หมุนได้อย่างนี้นะพยักหน้าก็ต้องกดหน่อยเรามาดูส่วนตัวนะคะตัวจะพยักเหมือนจะแบบยังไงอ่ะเอ็นไปนิดนึงเอ็นไปข้างหน้าได้นิดนึงนะคะแล้วก็เอ็นไปข้างหลังได้นิดนึงเห็นไหมถ้าเวลานั่งเนี่ยเขาก็จะแบบนั่งประมาณเนี้ยนั่งแบบงอตัวแบบครึ่งเดียวงอได้ไม่เยอะได้แค่นี้ด้านหลังของบาร์บี้นะคะนี่มันมีเหมือนกับพี่ไม่แน่ใจว่าเสียงไฟนะแต่น่าจะเป็นเราจะมาเปิดพร้อมกันเลยนะน่า wow. ไฟนะคะนี่เป็นไฟนะคะเห็นไหม20บาทแถมผ่านมาด้วยนะคะคุ้มมากๆเลยนะ20บาทแล้วแบบมีไฟมีสีฟ้าสีแดงเดี๋ยวพี่อีจะให้ดูเจ้าตัวบาร์บี้นางเงือกสีฟ้านะคะสวยนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนกันก็คือหน้าคล้ายๆกันเห็นไหมคะแล้วก็ลำตัวเหมือนกันแล้วก็พยักเนี่ยตัวได้ประมาณครึ่งนึงประมาณนี้ค่ะเหมือนกันเลยส่วนทรงเขาก็สวยนะคะมีเอวมีหน้าอกช่วงคอที่เราหงนะคะแล้วก็มีช่วงตัวที่ยาวนะคะคือ20บาทมันน่ารักมากๆอ่ะเพื่อนๆว่ามันคุ้มมากเลย yes แล้วก็ไฟมีไฟมาให้เหมือนกันเดี๋ยวพี่จะเปิดไฟเจ้าตัวบาร์บี้สีชมพูให้ดูนะคะนี่เห็นไหมมีไฟทั้ง2ตัวเลยค่ะ ยังไม่หมดแรงนะมีไฟทั้ง2ตัวเลยนี่แล้วก็มีเห็นไหมคะคีบมีคีบมีหางสวยงามด้านหลังก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะเขาก็จะหมุนน็อตมาให้แล้วเรียบร้อยของบาร์บี้นะคะเขามัดมาให้นะคะเป็นผมตรงนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรเนาะคือในราคา20บาทมันก็คุ้มค่าแล้วแหละแต่แบบว่าผมมีแค่ครึ่งหัว มีผมแค่ครึ่งหัวน่าอนาจใจดูหน้าบาร์บี้นะคะก็จะเหมือนกันเลยแค่มีสีผมแล้วก็ช่วงชุดสีนะคะที่ต่างกันแค่นั้นเองเดี๋ยวพี่อิ๊กนะคะจะพาน้องบาร์บี้ตั้งชื่อว่าน้องบูฮาวายนะคะกับน้องพิงกี้นี่มีชื่อนึกเมื่อกี้เองนะคะจะพาเพื่อนบาร์บี้ทั้งสองนะคะไปอยู่ในห้องปิดไฟนะคะจะได้เห็นไฟชัดขึ้นเรามายืนกันละกันเพราะยืนไม่ถนัดเลยนั่งดีฝ่าเพราะเราเป็นนางเงือกนอนเลยละกันนั่งที่นี้นี่หางเราสวยเนาะพิงกี้ใช่บูฮาวายสวยมากๆเลย yesนี่พิงกี้นะคะแล้วก็บูฮาวายตอนนี้มาอยู่ตรงสตูดิโอของพี่อีฟแล้วนะคะราคา20บาทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆราคาถือว่าถูกมากเลยนะเดี๋ยวเปิดไฟดูอีกรอบนี่เห็นไหมน่ารักนะคะผมเนี่ยทรงผมเนี่ยเราก็สามารถมาถักเตียหรือว่าเปลี่ยนแบบเป็นแบบอื่นได้นะคะแต่ว่าผมเขาจะน้อยเนาะเพราะว่าเนี่ยราคาแค่20บาทแล้วก็ไฟเนี่ยเขาก็ให้มามีถ่านมาให้เสร็จสับเลยนะคะเราสามารถแบบไปตั้งบนหัวเตียงก็ได้เป็นเพื่อนเล่นได้นะเลยค่ะ20บาทน่ารักมากๆเลยแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันแช่น้ำได้ไหมเพราะว่าพี่ว่าน่าจะแช่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะช็อตวันนี้นะคะพี่อีฟนะคะพิงกี้และบูฮาวายนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ
น้องๆคนไหนนะคะสนใจลองไปหากันดูนะคะที่ร้านทุกอย่าง20บาทนะคะวันนี้พิงกี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย